ไปติดตามกันเรื่องของด้านความมั่นคงก่อนนะครับความขัดแย้งระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนนะครับสภาสูงสุดของยูเครนมีมติเห็นชอบกฎหมายขยายระยะเวลาบังคับใช้กฎอัยการศึกออกไปอีก3เดือนนะครับไปจนถึงวันที่23สิงหาคมนี้ในขณะที่กองทัพยูเครนนั้นรายงานนะครับว่ากองทัพรัสเซียได้ยิงขีปนาวุธพิสัยไกลโจมตีค่ายทหารหลายแห่งในเมืองเดสนาเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตสะสมรวมกันอย่างน้อยตอนนี้87รายครับนับเป็นความสูญเสียมากที่สุดในคราวเดียวกันที่ยูเครนนั้นออกมาเปิดเผยว่ายอมรับอย่างเป็นทางการนะครับในขณะที่เรื่องของการพิพากษาเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่วาดิมชิชิมารินนะครับทหารรัสเซียวัย21ปีก็ต้องถูกรับโทษจำคุกตลอดชีวิตจากความผิดในข้อหาอาชญากรรมสงครามซึ่งเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัสเซียหรือว่าทหารรัสเซียคนแรกนะครับที่ถูกทางด้านศาลของยูเครนนั้นได้มีคำพิพากษากันออกมานะครับแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกรณีเรื่องของอาชญากรรมสงครามนั้นยังมีอีกหลายกรณีนะครับนับพันคดีที่จะต้องมีการขึ้นศาลกันหลังจากนี้ครับส่วนความเคลื่อนไหวของผู้นำยูเครนนะคะวลาดิเมียร์เซเลนสกี้เนี่ยเขาก็ได้พูดถึงประเด็นเรื่องของการพยายามที่จะยุติการปฏิบัติการทางทหารรัสเซียในยูเครนโดยพูดกับผู้ที่เข้าร่วมประชุมสภาเศรษฐกิจโลกเนี่ยบอกแบบนี้นะคะว่าหลังจากที่รัสเซียเนี่ยเปิดฉากโจมตียูเครนทำให้การจัดการประชุมใดๆก็ตามร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัสเซียเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่ยากขึ้นฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะต้องยุติสงครามในครั้งนี้สิ่งที่จะสามารถทำให้เกิดขึ้นได้คือจะต้องได้มีการพูดคุยส่วนตัวกับผู้นำของรัสเซียก็คือวลาดิเมียร์ปูตินเท่านั้นนี่จะเป็นทางเดียวที่จะเป็นการยุติสงครามค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการพบปะใครเลยต้องการพบแค่คนเดียวก็คือวลาดิเมียร์ปูตินค่ะในขณะที่เวที World Economic Forum ที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับทางด้านเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการของ NATO นั้นได้ขึ้นพูดคุยบนเวทีดังกล่าวนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาพูดนั้นเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของความมั่งคั่งและก็เรื่องของความมั่นคงนะครับโดยทางด้านเยนสโตเทนเบิร์กนั้นเนี่ยบอกว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยตะวันตกเนี่ยพยายามที่จะพูดกันถึงเรื่องของการค้าเสรีนะการค้าเสรีหมายความว่าคือการที่จะไปจับกลุ่มแล้วก็มีการทำมาค้าขายกันอย่างเสรีมากยิ่งขึ้นนะครับมีการเปิดรับสินค้าจากประเทศนั้นประเทศนี้เข้ามาซึ่งตรงนี้แหละเยนสโตเทนเบิร์กก็ต้องยอมรับว่านี่คือสร้างความมั่งคั่งให้กับบรรดาประเทศต่างๆรวมถึงบรรดานักธุรกิจแต่สิ่งที่มันขาดหายไปนั่นก็คือเรื่องของความมั่นคงนะครับแล้วก็สิ่งที่มันพิสูจน์ให้เห็นได้ชัดเจนก็คือจากกรณีสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับคือพอตะวันตกหรือว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาทราบอีกทีหนึ่งเนี่ยก็หมายความว่าตัวเองนั้นถลำลึกคือต้องพึ่งพารัสเซียแล้วก็จีนจนมากเกินไปจนทำให้ขาดด้านความมั่นคงแต่มีความมั่งคั่งนะครับซึ่งเยนสโตเทนเบิร์กนั้นบอกว่าเราจะต้องตระหนักนะครับว่าทางเลือกเศรษฐกิจของเรานั้นส่งผลต่อความมั่นคงของเราเสรีภาพสำคัญกว่าการค้าเสรีการปกป้องค่านิยมของเราสำคัญกว่าผลกำไรนี่คือสิ่งที่เยนสโตเทนเบิร์กนั้นพยายามที่จะบอกกับบรรดานักธุรกิจที่ไปประชุมอยู่ที่เมืองดาวอสเยนสโตเทนเบิร์กนั้นยกตัวอย่าง2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกเนี่ยเขาบอกว่าพูดกันถึงเรื่องของ 5G ที่ผ่านมานั้นเนี่ยยุโรปสหรัฐเนี่ยพยายามที่จะยอมรับ 5G โดยเฉพาะเทคโนโลยีของหัวเว่ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยครับก็หมายความว่าเรื่องของเทคโนโลยี 5G นั้นก็จะต้องระแวดระวังเรื่องของความมั่นคงคือเรื่องของการสอดแนมจากทางด้านจีนไปด้วยและท้ายที่สุดเนี่ยหลายฝ่ายก็เลยไม่กล้าที่จะใช้เทคโนโลยี 5G จากหัวเว่ยแม้ว่าหัวเว่ยนั้นจะออกมายืนยันว่าพวกเขาไม่ได้มีเรื่องของอุปกรณ์สอดแนมหรือให้ข้อมูลกับทางด้านกองทัพจีนแต่อย่างใดเยนสโตเทนเบิร์กยังพูดถึงเรื่องท่อส่งก๊าซนอร์ดสตรีม 2นะครับที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มการไหลของก๊าซจากรัสเซียเป็น2เท่าผ่านทะเลบอลติกไปยังเยอรมนีซึ่งบอกว่านี่คือบทเรียนที่ได้รับหมายความว่ายุโรปนั้นต้องพึ่งพารัสเซียโดยเฉพาะเรื่องของก๊าซและจากสถานการณ์สงครามก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยยุโรปนั้นก็มีปัญหาเนื่องจากว่าพึ่งพารัสเซียมากเกินไปนี่คือสิ่งที่เยนสโตเทนเบิร์กนั้นเนี่ยพยายามบอกนะครับว่าการค้าเสรีก็นำมาซึ่งการขาดเสถียรภาพด้านความมั่นคงครับอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ต้องบอกว่าเกี่ยวข้องกับทางด้านของ NATO เนี่ยนะคะในร่วมเป็นของสเปนเนี่ยเปโตรซานเชสก็ออกมาบอกเรื่องนี้บอกว่าเดี๋ยวจะมีการประชุมเนี่ยทางด้านของ NATO ที่จะเกิดขึ้นวันที่ 28-30 มิถุนายนนี้และสวีเดนฟินแลนด์เนี่ยก็จะเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาทั้งฟินแลนด์แล้วก็สวีเดนเองเนี่ยก่อนหน้านี้เขาบอกว่าตัวเขาเองถูกกดดันจากการที่ต้องรีบเข้าไปเป็นสมาชิกของ NATO ให้ได้แล้วก็เดี๋ยวครั้งนี้จะมีการเข้าร่วมประชุมด้วยค่ะมีรายงานข่าวนะครับว่าเมื่อช่วงเวลาประมาณ 20:38 นาทีตามเวลาประเทศไทยของวันที่23พฤษภาคม2565นั้นเนี่ย ค่าเงินรูเบิลของรัสเซียแข็งค่าขึ้นกว่า 6% เมื่อเทียบกับเงินยูโรและแต่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ7 ปีซึ่งได้อานิสงส์จากการควบคุมเงินทุนที่ไหลเข้าออกประเทศราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและก็การชำระภาษีที่กำลังจะเกิดขึ้นในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้นะครับเขาบอกว่าเงินรูเบิลแข็งค่าขึ้นเนี่ย 6.3% เมื่อเทียบกับเงินยูโรโดยขยับขึ้นไปแต่ที่ 58.75 รูเบิลต่อยูโรซึ่งสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี 2015 แล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยครับค่าเงินรูเบิลนั้นเนี่ยก็แข็งค่าขึ้น 4.6% เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐแต่ที่ 57.47 รูเบิลต่อดอลลาร์ซึ่งใกล้เคียงกับจุดที่เคยแข็งค่าที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมปี 2018 ที่ 57.07 รูเบิลต่อดอลลาร์สหรัฐคือถ้าเทียบกันแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับนั่นหมายความว่าค่าเงินรูเบิลถ้าเทียบกับเงินยูโรนั้นเนี่ยแข็งที่สุดในรอบ7 ปีส่วนค่าเงินรูเบิลถ้าเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยแข็งที่สุดในรอบ4 ปีนะครับตรงนี้เองเนี่ยครับทางผู้สื่อข่าวรายงานว่าปีนี้เนี่ยเงินรูเบิลแข็งค่าขึ้นราว 30% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐแม้ว่าจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอย่างหนักในรัสเซียส่งผลให้เงินรูเบิลขึ้นแท่นเป็นสกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแม้จะได้รับการสนับสนุนจากการควบคุมเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ว่าเงินรูเบิลที่แข็งค่าขึ้นนั้นเป็นผลมาจากบริษัทที่เน้นการส่งออกมีหน้าที่เปลี่ยนเงินรายได้ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศเนี่ยกลับมาเป็นเงินรูเบิลหลังจากที่มีการมาตรการคว่ำบาตรเนี่ยครับจากทางด้านชาติตะวันตกหรือว่าชาติตะวันตกนั้นเนี่ยไปแช่แข็งทองคำและทุนสำรองระหว่างประเทศของรัสเซียบรรดานักวิเคราะห์มองเนี่ยนะครับบอกว่าแม้ว่าธนาคารกลางและรัฐบาลของรัสเซียนั้นจะมีข้อจำกัดแต่ว่ารูเบิลนั้นอาจจะแข็งค่าต่อไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับและอัตราแลกเปลี่ยนอาจจะเริ่มคงที่ใกล้แตะกับระดับ 60-65 นะครับเนื่องจากว่าการนำเข้าฟื้นตัวและเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการยกเลิกข้อจำกัดในอนาคตเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องให้ธนาคารเนี่ยเข้ามาแทรกแซงนะครับในบางส่วนเพื่อไม่ให้เงินเนี่ยแข็งค่าจนเกินไปแข็งค่าเกินไปก็ไม่ดีเหมือนกันนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็มองว่าระดับที่มันจะควรจะอยู่นั้นก็คืออยู่ประมาณสัก60นะ60รูเบิลต่อดอลลาร์นะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันไปอยู่เนี่ย57แล้วนะครับนี่คือเป็นเรื่องที่น่าสนใจแม้ว่าชาติตะวันตกนั้นพยายามคว่ำบาตรรัสเซียอย่างหนักแต่ว่าค่าเงินของรัสเซียนั้นยังคงแข็งค่าอย่างต่อเนื่องแล้วขึ้นแท่นเป็นสกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกในปีนี้ด้วยครับ